วันนี้เราจะคาร์ดิโอสลายไขมันด้วยท่ายืนกันนะคะและเหมือนเคยคลิปเราท่าง่ายๆมือใหม่ทำได้และมีท่าทางเลือก low impact ให้ด้วยสำหรับมือใหม่คนที่ไม่พร้อมกระโดดหรือไม่อยากให้เสียงดังก็สามารถใช้คลิปนี้ได้เหมือนกันค่ะตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับ advanced ได้ทุกวัน 1-3 รอบเลยค่ะขึ้นอยู่กับความพร้อมความแข็งแรงและเป้าหมายของแต่ละคนหรือถ้าเทรนเองมานานไม่ถึงเป้าหมายสักทีและไม่อยากลงท่าเสียเวลาอีกเข้าไปเทรนตามเราได้ที่เว็บไซต์ของ Tata Daily Fit นะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่หน้าจอหรือจะไปกดได้ที่คำอธิบายมีเพื่อนบอกเพื่อนมีครอบครัวบอกครอบครัวนะคะจะได้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันจะไปเริ่มกันแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์และอย่าลืมกดติดตามพร้อมกระดิ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คอร์สเทรนใหม่ๆที่จะมาเรื่อยๆเลยค่ะโอเคเราไปเริ่มกันเลยมาคลิปนี้15นาทีทำ35วิสลับกับพัก10ถึง30วินะขาช็อปไปเช็คลิงก์ชุดออกกำลังกายได้ที่คำอธิบายคนที่ได้ลองแล้วจะติดใจและเสียดายว่าน่าจะรู้มานานแล้วเริ่มกันด้วย Step Back Reach Crunch ทำทีละข้างเราไปด้านซ้ายก่อนนะ Engage หน้าท้องให้มากๆค่ะ Engage คือโฟกัสและชายกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆเข้ามาช่วยในการทำท่าและเกร็งให้มากที่สุดสลับไปทำอีกข้างให้หายใจออกจังหวะที่เราใช้แรงมากสุดคือตอนยกเข่าครันช์เกร็งหน้าท้องนะคะบิดตัว2ครั้งแล้วไฮนีสลับซ้ายขวาตอนยกเข่าขึ้น engage กล้ามเนื้อและท้องลำตัวให้มากต่อด้วย reverse lunge to high knee and twist ด้านซ้ายก่อนจังหวะลงน้ำหนักจะอยู่ที่ขาหน้านะคะขาหลังใช้แค่พยุงจังหวะขึ้น engage หน้าท้องมากๆและ twist แขนไปด้านข้างNever ever find the right words And there's no way this is real life There's no telling you're the right girl So I can only say that it feels right It feels right, it feels right Yeah, I can only say that it feels right It feels right, it feels right Yeah, I can only say that it feels right สลับไปอีกข้างจังหวะยกขาขึ้นและทวิสต์หายใจออกลงหายใจเข้าท่านี้โดนทั้งต้นขาสะโพกและหน้าท้องเลยThe doubt felt like this is just a must Put me in perspective, I'm the deepest in the cut Everybody tuning in, but this is just for us now We know I ain't ballin' yet Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast Cause I just wanna know what you're gonna do with all that พักแล้วเราจะมาเบิร์นต่อเนื่องด้วย Squat to Cross Crunch ทำทั้งซ้ายขวาเลย Squat ลงไปต่ำๆให้โดนสะโพกและก้นด้วยค่ะจะได้กระชับ
เวลาทำสควอทให้โน้มน้ำหนักลงไปด้านหลังเข่าหน้าเราจะตั้งตรงพยายามดูไม่ให้ยื่นเลยปลายเท้าออกมาเก่งมากค่ะแต่ต่อด้วยไฮนีเลยนะใครไม่มีข้อจำกัดทำท่ากระโดดค่ะหรือจะทำตามท่าทางเลือกทำนีปั๊มขย่งนิดนึงค่ะจะได้ช่วยเบิร์นมากขึ้นสุดยอดเลยอันเราให้ท่าพักค่ะทำ oblique crunch ด้านซ้ายหรือถ้าอยากพักนานหน่อยกดพักได้เสมอนะคะหายใจให้ทันก่อนเรียกแรงกลับมาแล้วเราจะทำได้ดีขึ้นสลับไปทำอีกข้างค่ะยกขาขึ้นสับศอกลง engage หน้าท้องด้านข้างมากๆพร้อมหายใจออกมาไกลแล้วนะถ้าใครคิดจะหยุดให้เตือนตัวเองเสมอว่าทำไมคุณถึงเริ่มถ้าเหนื่อยเกินไปกดพักได้จะต่อด้วย cross jacks ค่ะเราเกินครึ่งทางมาแล้วนะคะสู้ๆถ้าไม่พร้อมกระโดดไปตามท่าทางเลือกได้เลยสเต็ปด้านข้างทีละข้างช้าเร็วปรับได้เลยทำเร็วก็เบิร์นได้มากค่ะเก่งมากพัก30วิค่ะประชาสัมพันธ์กิจกรรมง่ายๆแจกของรางวัลใหญ่ๆใน Facebook นะคะรีบไปเช็คดูนะแจกให้ทั้งปีหรือจนกว่าของรางวัลจะหมดค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปฟรีและคอร์สฟรีด้วยนะคะต่อกันด้วยทอร์โสทวิสต์โทแท็บด้านหลังเราจะโฟกัสรอบเอวด้านหลังค่ะแป๊บเดียวก็เกินครึ่งทางแล้วอีกแป๊บเดียวก็จบคลิปค่ะAround the world skater hop กระโดดฮอปนิดนึงตอนเปลี่ยนขาหรือจะไปตามท่าทางเลือกก็ได้ท่านี้ดีมากๆเลยนะคะโดนทั้งตัวเลยตั้งแต่ลำตัวต้นขาสะโพกด้วยค่ะยิ่งเคลื่อนไหวมากก็ยิ่งได้เบิร์นแคลอรี่ออกไปมากNo matter where you get my heart emotion.
ต่อด้วย Shuffle Crunch สไลด์ด้านข้าง 2-3 สเต็ปบวกจังหวะฮอปไปนิดนึงจะได้เบิร์นมากขึ้นแล้ว Crunch เกรงหน้าท้องมากๆท่าทางเลือกก้าวยาวๆก็พอบัตคิกอินเนอร์โทแท็บค่ะท่านี้สนุกมากๆเลยถ้าเริ่มแรกๆให้ทำช้าๆแบบท่าทางเลือกเรียนรู้โฟลว์ไปก่อนค่ะแล้วค่อยทำแบบเร็วสุดยอดเลยต่อไปทำ Rocket Squat Toe Tap นะคะลงให้สุดขึ้นให้เร็วทำ Squat ไปก่อนมือไม้ใส่ทีหลังได้อีกแค่2นาทีเท่านั้นค่ะสู้กันหน่อยมาให้พักเบาลงด้วย cross crunch to oblique crunch นะคะตามตัวอย่างเลยนะไปด้านซ้ายค่ะจังหวะยกเข่าหายใจออกสลับไปโชว์ความรักอีกข้างค่ะอย่าลืมเอนเกจกล้ามเนื้อหน้าท้องเอวด้านข้างเกรงให้มากทุกครั้งที่ครันช์เก่งมากค่ะแค่2ช่วงสุดท้ายเท่านั้นต่อด้วย Woodchop and Side Lunge ค่ะเหวี่ยงแขนฟันไม้แบบคอนโทรลจังหวะขึ้นหายใจออกTwist High Knee to Front Kicks ค่ะโดยที่เราจะทำ High Knee ต่อด้วย Front Kicks นะแล้วค่อยสลับไปทำอีกข้างฮึบกันหน่อยไปค่ะ
และนั่นก็คือการออกกำลังกายของเราวันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างทิ้งคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเรารออ่านคอมเมนต์ของทุกคนแถมสูตรลดน้ำหนักลดเซลลูไลท์ได้เร็วขึ้นคูณ2คูณ3คือการปรับที่การทานอาหารให้ถูกต้องนะคะเพราะสาเหตุจริงๆคือการทานอาหารเกินมันถึงไปสะสมแก้ถูกจุดทั้งการออกกำลังกายและการทานอาหารด้วยค่ะคลิปเรื่องอาหารจะแปะให้ที่หน้าจอถ้าเสร็จแล้วนะบ๊ายบายค่ะ